และนี่ก็คือตะกะแหนนะครับพี่จำเริญขอบคุณแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับคุณมาร์คมาร์คเป็นเพื่อนที่ผมรักแล้วก็รู้สึกสบายใจทุกครั้งที่อยู่ด้วยนะต้องบอกว่าคุณมาร์คเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เก่งมีความสามารถสูงแล้วก็มีคนที่รักเขาเยอะนะผมเชื่อด้วยความนิ่งความมาดความหล่อเขาเนี่ยไม่มีแพ้ใครหรอกแล้วผมก็เชื่อด้วยนะครับว่ามาร์คเนี่ยจะเป็นคนที่ทำให้งานนี้ของเขาวันเกิดของเขาแฟนคลับทุกคนของเขามีรอยยิ้มอย่างแน่นอนยังไงก็ขอให้ปีนี้นะครับเป็นปีที่มาร์คประสบความสำเร็จทุกๆเรื่องนะครับอยากได้อะไรก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการเลยรวมถึงผมขอโทษจริงๆนะผมไม่ได้ไปงานวันเกิดของคุณมาร์คนะผมติดงานจริงๆนะครับตอนแรกได้อยากไปทำพิธีกรให้ด้วยเลยแต่ก็ติดงานจริงๆอีกเสียดายมากในไลน์ก็ขอให้พิธีกรนะครับแล้วก็ขอให้ทีมความสวยวันนี้ไปพร้อมๆกับคุณมาร์คครับที่หวังกันที่ตั้งใจนะอยู่จริงก็คืออยู่กับมาร์คมานานมากๆแล้วหลายปีมากเติบโตมาพร้อมกันเลยก็ยังไงก็ขออวยพรนะขอให้มาร์คสมหวังตามที่มาร์คหวังแหละตามที่ตั้งใจขอให้มาร์คมีชื่อเสียงโด่งดังมีคนซัพพอร์ตมีคนรักมีคนสนับสนุนเยอะๆก็ถ้ามีอะไรให้เพื่อนคนนี้ช่วยได้ก็บอกได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะเพราะว่าผมคอยซัพพอร์ตเพื่อนคนนี้เสมอยังไงก็วันนี้คือวันนี้ของมาร์คใช่ไหมคลิปนี้ก็จะออนในวันนี้ก็ขอให้มาร์คทำในสิ่งที่มาร์คตั้งใจซ้อมมาหนักมากแสดงให้แฟนคลับเห็นว่าเราเนี่ยตั้งใจมาโชว์ให้เขาดูเลยนะว่าเราเนี่ยเก่งมากแค่ไหนก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนของมาร์คด้วยนะครับที่มาให้กำลังใจมาให้กำลังใจมาร์คในวันนี้นะครับยังไงก็ถ้าผมหายทันผมก็จะไปเชียร์มาร์คในวันงานด้วยมีโอกาสเจอกันนะครับ Happy Birthday มาร์คคือมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตจะได้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครับผมแต่ทุกคนดีๆประสบความสำเร็จในทุกๆอย่างนะครับผมก็ยังไงก็จะเป็นเพื่อนอยู่คอยซัพพอร์ตเสมอนะก็แค่เบอร์เดย์นะขอสุขวันจันทร์ Happy Birthday นะครับพี่ชายคนโตของดูนี่พวกเราเลยก็วันเกิดปีนี้นะขอให้พี่มาร์คมีความสุขมากๆเลยนะครับผมสุขภาพร่างกายก็ขอให้ถึงในไม่เจ็บไม่ปวดไม่ค่ายเลยนะครับก็พี่มาร์คน่ารักกับนัทแล้วก็แบบทุกคนเสมอเลยนะครับผมไม่ว่าแบบเหมือนพวกเราจะมีงานอะไรก็ตามพี่มาร์คก็จะคอยมาช่วยซัพพอร์ตคอยจะมาช่วยเล่นแท็กแบบทุกๆครั้งเลยนะครับแบบพี่มาร์คน่ารักกับน้องนัทมากๆครับผมตอนนั้นก็รักพี่มาร์คมากๆนะครับก็ไม่ว่าจะพี่มาร์คจะทำอะไรตรงไหนก็พร้อมซัพพอร์ตเสมอเหมือนกันเลิฟยูครับโรยังไงก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับผมกับทุกคนที่น่ารักของพี่มาร์คอยู่ตรงนี้เลยครับขอโทษด้วยนะครับพูดตรงๆครับว่าตั้งแต่รู้จักพี่มาร์คมาพี่มาร์คนี่เป็นคนที่มีความสามารถรอบด้านเลยครับแล้วก็เป็นหนึ่งบุคคลนะครับที่สอนน้องในเรื่องที่ดีเสมอแล้วก็เหมือนพี่มาร์คก็บอกตลอดว่าแบบคำพูดเนี่ยมันไม่ได้สำคัญเท่าการกระทำพี่มาร์คก็จะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยพูดนะเป็นคนพูดน้อยแบบพูดน้อยใจหนักแล้วก็ทุกครั้งที่เขาทำอะไรนะครับพี่มาร์คก็เป็นคนที่แบบลงมือทำก่อนเสมอนะครับเขาก็จะแบบบอกทำเสมอเลยคำนี้มันเป็นคำที่แบบตราเต็มใจมากนะครับคือแบบว่ามันเป็นคำที่มาร์คบอกทอมมาตลอดเลยมันก็แบบเห็นมันเสมอในตัวที่มาร์คเลยนะครับก็วันเกิดปีนี้นะครับขอให้ที่มาร์คมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณที่เป็นพี่ที่ดีสำหรับน้องคนนี้ด้วยนะครับคอยแบบสอนที่ดีๆคอยแบบเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องเสมอนะครับก็รักที่มาร์คมากๆนะครับก็เข้าใจเลยครับว่าทำไมถึงแฟนๆของพี่มาร์คนะครับเพราะว่าจริงๆพี่มาร์คเป็นคนทำอะไรแบบตรงไปตรงมาแล้วก็มุ่งมั่นในการทำสิ่งนั้นๆเสมอเลยนะครับก็จ
ถือว่าพี่มาร์คเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับน้องมากแล้วก็ขอให้พี่มาร์ครักษาความเป็นพี่ชายที่น่ารักและแสนดีของคุณเสมอเรื่อยๆไปนะครับแล้ววันเกิดปีนี้ความสุขมากๆครับฝากพี่มาร์คนะครับพี่แล้วกันครับHi Happy New Year สุดนะครับผมมาร์คซ่า007นะครับผมก็ขอให้หนุ่มโซฟักรุ่นหล่อนะครับก้ามโตนะครับมีความสุขมากนะครับกับวันเกิดแล้วก็มีความสุขตลอดทั้งปีเลยนะเพื่อนนะก็ขอให้มีความสุขมากแล้วก็ขอให้คุณดีพลังเหลือนะครับผมเพื่อนคุณไอซี่นะครับผมก็แฮปปี้ขอให้ได้สิ่งที่ดีๆการสุขมันเรื่อยๆเฮ้ชื่อเลยเว้ยเป็นป๊าป๊าของนิวอีกหนึ่งคนครับนะครับที่เต้นจริงมากแล้วก็เต้นมากเลยอย่างจริงที่มาก็ยิ้มสูงมากนะครับสวัสดีครับพี่มาปีนี้วันนะครับผมไม่ได้ไปร่วมงานแต่ว่าก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่น่าเลิศของพี่นะครับผมแล้วก็ขอให้พี่ทำอะไรก็สมหวังตามปรารถนาเลยนะครับพี่ก็ดูแลสุขภาพนะครับพี่ก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับก็ขอให้พี่มามีความสุขมากนะครับแล้วก็ขอให้เต้นจริงๆแบบนี้แล้วก็มีคนรักเยอะแบบนี้นะครับพี่มาเป็นคนที่มีของเยอะมากๆตั้งแต่เจอเพลงตั้งแต่ครั้งแรกที่เจออะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นไอดอลของเจมินจันที่จะทำเพอร์ฟอร์มหรือว่าเต้นเลยแล้วก็ด้านการออกกำลังกายดีเพราะว่าพี่มาคุณแบบสับมาสับสับสับแบบตัวพ่อจะแทนเพื่อนนั่นแหละครับผมก็ขอให้พี่มาเป็นพี่ชายที่น่ารักแบบนี้นะครับเป็นที่ปรึกษาให้กับมองทุกคนแล้วก็เป็นแบบนี้ในกลุ่มดูบันดีแบบนี้ไปนานๆนะครับผมแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับเวลาพี่มาประมาณนี้นะครับก็ขอให้มาพี่มามีความสุขมากนะครับแล้วก็ขอให้วันนี้โชคดีมีความสุขมากนะครับผมก็วันนี้ไม่ได้ไปก็ส่งมันจะให้พี่มาสู้ครับผมความตั้งใจที่พี่มาร์คมีมันได้ส่ง